รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมอง
ว่าฉันผิดที่เป็นคนคิดบอกลาให้เธอเสียใจเขาคงไม่อาจรู้ว่าเราเข้ากันไม่ได้ที่อยู่กันไปเพราะคำว่ารักและเป็นคนดีแต่เธอคงรู้ถึงความรู้สึกอึดอัดใจที่เรานั้นมีตลอดมาเพียงแค่ฉันเป็นคนบอกลาก่อนเธอเท่านี้ฉันยอมรับผิดทุกคำกล่าวหาที่ฉันทิ้งเธอไปขอโทษที่ฉันเปลี่ยนใจจากเธอไปฉันยอมรับผิดไม่มีข้อแม้ถึงฉันจะต้องเสียใจแต่ไม่อาจจะทนอย่างนี้อีกต่อไปฉันเองก็พอรู้ที่เคยให้คำสัญญาจะอยู่ด้วยกันตราฟ้าและดินมาลาแล้วมาจนวันนี้ที่อยู่กันไปพอคำว่ารักและเป็นคนดีแต่เธอคงรู้ถึงความรู้สึกอึดอัดใจที่เรานั้นมีตลอดมาเพียงแค่ฉันเป็นคนบอกลาก่อนเธอเท่านี้ทุกคำกล่าวหาที่ฉันนั้นทิ้งเธอไปขอโทษที่ฉันเปลี่ยนใจจากเธอไปฉันยอมรับผิดไม่มีข้อแม้ถึงฉันจะต้องเสียใจแต่ไม่อาจจะทนอย่างนี้อีกต่อไปและเธอก็เป็นเธอและฉันก็เป็นฉันเมื่อเราไม่เข้ากันจะอยู่กันไปเพื่ออะไทุกคำกล่าวหาที่ฉันนั้นทิ้งเธอไปขอโทษที่ฉันเปลี่ยนใจจากเธอไปฉันยอมรับผิดไม่มีข้อแม้ถึงฉันจะต้องเสียใจแต่ไม่อาจจะทนอย่างนี้อีกต่อไปฉันยอมรับผิดทุกคำกล่าวหาที่ฉันนั้นทิ้งเธอไปขอโทษที่ฉันเปลี่ยนใจจากเธอไปฉันยอมรับผิดไม่มีข้อแม้ถึงฉันจะต้องเสียใจแต่ไม่อาจจะทนอย่างนี้อีกต่อไปยอมรับไว้คนเดียวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีกลับเข้าสู่รายการนานาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะและเราก็ยังอยู่กับพี่โจอี้ครับผมในช่วงนี้เป็นธรรมเนียมของรายการนานานะครับผมที่ใครมาก็ต้องเล่นช่วงเอาจริงๆนะเว้ยกติกาเป็นยังไงครับพี่นัทกติกาเป็นอยู่ว่า
ต้องเล่าเรื่องสุด Exclusive ที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนหรือจะเป็นเรื่องตลกโปกฮาที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนมาเล่าที่นี่ที่แรกถูกต้องครับผมก่อนอื่นเลยนะครับโจยเราต้องมองไปที่กล้องแล้วก็พูดว่าเอาจริงๆนะเว้ยแล้วก็เริ่มเล่าเลยครับผมถ้าพร้อมแล้ว Go ตัว1ครับตัว1หนึ่งใช่ไหมครับครับผมเอาจริงๆนะเว้ยจัดมาครับแล้วก็เล่าต่อเลยครับเอาอีกรอบครับเอาจริงๆนะเว้ยอินเนอร์แรงๆค่ะแล้วก็เล่าต่อได้เลยเอาจริงๆนะเว้ยเมื่อก่อนนะครับโอ้ยพี่เกินตอนแรกขึ้นมาแล้วแต่ก็เกินลงเหมือนพี่เหมือนจะค่อยๆแบบมาทีละคำเพราะจริงๆนะเว้ยเมื่อก่อนนะครับเอาจริงๆนะเว้ยเมื่อก่อนนะครับผมเคยเอาอย่าเอาแบบอันนี้เล่าเลยเหรอครับเล่าเลยเมื่อก่อนนะครับคือตอนเรียนมัธยมต้นจำได้มัธยมต้นเราตอนที่เราเรียนเด็กๆประถมมานี่เราไม่รู้จักการโดดเรียนคืออะไรอ๋อเป็นเด็กดีใช่ครับพอไปอยู่มัธยมพอม.1 ม.2 ม.3 เริ่มรู้จักว่าการโดดเรียนคืออะไรก็คือเราได้โดดอันนี้มันนี่คือนิสัยไม่ดีไม่ดีต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแต่ว่าไม่แต่มันเป็นวีรกรรมแต่ว่าใครต้องเคยโดดเรียนสักครั้งนึงผมก็เคยพี่นัทก็เคยเคยหรือยังเคยแล้วให้โจยเล่าต่อตอนนั้นก็คือเราจะมีที่แบบพากันไปนั่งเล่นเด็กนักเรียนเด็กเพื่อนผู้ชายจะมีที่แบบไปสมมติเวลาเรียนแต่ว่ามันจะมีที่นอกโรงเรียนที่เราชอบไปนั่งเล่นก็คือจะเป็นที่หนึ่งที่จะเป็นแบบในที่เป็นพุ่มไม้หรือป่าสักอย่างเป็นป่าเลยเป็นป่าเป็นป่าแบบหลังโรงเรียนนี่ไม่ใช่ครับไปโดดเรียนในป่าเลยเหรอใช่ครับแต่พวกผมนี่ก็โดดออกทางหน้าโรงเรียนประตูโรงเรียนไม่หลังโรงเรียนเล่นหน้าโรงเรียนเลยหน้าโรงเรียนครับตอนนี้เหรอคะน่าจะโตกว่านี้ครับไม่นี่ป .6 มั้งนี่น่าจะป .6 ครับตอนนี้ป .6 นี่ก็ได้เรื่องเหมือนกันฮะแล้วยังไงต่อพี่โจยี่ค่ะถึงไหนแล้วนะครับพอเข้าไปในเขากระโดดเข้าหลังผมแวะไปนู่นแล้วผมอะไรนะป่าพี่ออกมาหลังป่าไปข้างหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนเข้าไปในป่าหน้าโรงเรียนใช่ผมก็ออกมาคือมันจะไม่ออกข้างหลังจะออกมาหน้าโรงเรียนก็คือเพื่อนก็ชอบคุยกันว่าเฮ้ยที่อันตรายเอ้ยที่ปลอดภัยที่สุดที่อันตรายสุดคือที่ปลอดภัยที่สุดเราไม่ต้องออกหลังโรงเรียนครูไปดักแล้วเพราะว่าเด็กนักเรียนจะออกไปข้างหลังเราออกหน้าโรงเรียนเลยเราไม่ออกข้างหน้าเลยเพราะครูคิดไม่ถึงใช่ครูก็จับไม่ได้ก็ออกหน้าโรงเรียนครับแต่ว่าครูฝ่ายปกครองผมนี่แกจะมีจักรยานสีแดงคือเป็นเอกลักษณ์ของแกชื่อครูอนุสักนั่นชื่อครูด้วยนะครับแกจะมีจักรยานสีแดงก็คือเวลาเห็นแกนั่งปั่นจักรยานสีแดงก็รู้เลยว่าใครผมก็จะรู้พวกผมก็จะรู้เลยว่าใครออกมานั่งเรียนปุ๊บแกก็ปั่นตามมาแต่ไกลนะแกก็ยังปั่นช้าๆมาแกนิ่งๆเหมือนเจสันน่ะฉันบอกมันพร้อมไร้ค่าพร้อมไร้ค่าแต่ไม่ต้องเดินเร็วอ่ะเดินช้าๆโอ้เปรียบเทียบได้นะเห็นภาพแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวครูจับได้เราก็เดินแบบไม่ใช่ท่าเราเดินดิครูจะจำว่าเราเป็นใครเออไอ้เพื่อนคนแรกก็เดินเลยครับเดินให้ขาเป๋ให้เพื่อนให้ครูคิดว่าแบบคิดว่าไม่ใช่ตัวเองครับก็เดินขาเป๋โอ้ยมันจะเดินผมก็มันเดินพวกผมก็หัวเราะกันใหญ่แล้วก็พากันวิ่งลงข้างทางแล้วก็จะไปแอบอยู่อะไรนะป่ามายาลาบป่ามายาลาบมายาลาบนี่ใช่แบบต้นแหลมแหลมมีน้ำอ่ะเข้าไปในนั้นปุ๊บก็ไปแอบอยู่ประมาณ 4-5 คนแล้วก็มันก็จะมีช่องที่เห็นจักรยานสีแดงเพราะว่ามันชัดใช่ไหมจักรยานสีแดงผมชอบคำว่าจักรยานสีแดงใช่ครับแล้วก็แกก็จะปั่นเสียงจักรยานก็ปั่นอิด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 ก็แบบเหมือนเราหนีเจสันนี่อยู่แล้วก็ปิดแล้วก็หลบชอบแล้วปิดปากเพื่อนข้างให้เงียบเงียบแล้วก็ไม่รอดสุดท้ายก็คือโดนเจสันฆ่าแล้วก็โดนจักรยานสีแดงรวบขับหมดเฮ้ยคือตลกมากเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีเฮ้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าค่อยๆมาค่อยๆมาน้อยแต่มานะใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าการหนีเรียนมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่มันเป็นเรื่องที่ตลกมากแต่มันเป็นวัยนึงที่แบบเด็กๆไม่ควรทำแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่แบบมันทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตของเราอ่ะใช่จริงๆแล้วผมว่าในโรงเรียนดีกว่าในโรงเรียนเราได้เจอเพื่อนเยอะแยะใช่ใช่ชีวิตมัธยมอะเนาะเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วอะผมก็มีประวัติเรื่องหนีเรียนเหมือนกันนะผมก็มีทุกคนมีผมตอนวัยรุ่นนี่ก
ก็เราเรื่องอยู่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันเยอะรายการโอ้โหเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากนะคะสำหรับในช่วงเอาจริงๆนะเว้ยพี่โจอี้เล่นไปที่นี่ที่แรกจริงๆนั่นน่าจะเป็นที่เดียวด้วยสุดท้ายครับผมอยากให้พี่โจอี้เนี่ยฝากผลงานกันหน่อยครับผมครับก็ฝากเลยใช่ไหมฝากเลยครับฝากเลยแต่ตะกี้ผมคิดว่าพี่จะพูดไปแล้วจังหวะนี้ได้มากครับชอบดีอ่ะฝากเลยค่ะก็ขอฝากเพลงดวงเดือนด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่คิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ห่างไกลคนที่คุณรักนะครับก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยแล้วก็สามารถเข้าไปฟังได้แล้วนะครับในช่องจินนี่ร็อกนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งต่างๆเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณโจอี้มากนะครับที่มานั่งคุยกับเราในรายการนานาๆนะครับผมเป็นเกียรติกับเรามากแต่ว่าความสนุกของเรานะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยเราจะมีโชว์สุดพิเศษนะคะที่เป็นที่นี่ที่แรกเลยแล้วก็ที่เดียวด้วยนะคะที่พี่โจอี้เนี่ยจะมาร้องเพลงสดๆให้เราฟังกันเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอีกทีนะคะสนุกมากเล่าเรื่องเจสันเจสันอะไรกันอ่ะเดี๋ยวให้พี่โจอี้ไปเตรียมตัวกันดีกว่าเดี๋ยวพวกเราเชิญทางนี้เลยดีกว่าค่ะโจอี้ทางนี้เลยนะคะทางนี้เลยค่ะและในตอนนี้นะคะก็หมดเวลาสนุกแล้วสิเวลาสนุกแล้วมันยังไง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 พูดซิพูดซิว่าพูดอะไรกางเกงกางเกงมันเข้าวินก็ขอลงหน่อยให้มันเนียนๆอ๋อเอาใหม่สิเอาใหม่สิทำอย่างเงี้ยมารายการมีพอสัก3ชั่วโมงมั้ยล่ะผมต่อได้เลยอ่ะพบกับเราได้ใหม่นะคะในวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ 10:00 นวันนี้เวลาสนุกของเราอย่างที่บอกไปนะคะว่าหมดลงแล้วใช่เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปฟังโชว์สุดพิเศษจากพี่โจวี่กันเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพลงคิดถึงครับผมเส้นทางที่ฉันเดินอยู่จะมีใครรู้ใครเข้าใจเรื่องราวร้อยพันที่ฉันผ่านผู้จังมากมายทางเดินสุดไกลแค่ไหนคนเธอ
ไม่ใช่ลูกเศรษฐีชีวิตฉันต้องดิ้นรนเดินบนถนนอิจฉาคนร่ำรวยเพชรนิลจินดาซุปเปอร์คาร์โคตรสวยไอ้ฉันโคตรสวยเกิดมาจนบ้านคนอื่นใหญ่โตมโหฬารบ้านฉันแคมป์คนงานสร้างจากสังกะสีคนรวยกระซิบกันกลางวานทั้งปัตตภีคนจนตะโกนทั้งทีใหญ่ไม่มีใครฟังลมจับหัวใจนั่นไงยังไม่หยุดเต้นมันยังเต้นตุบตับนี่แหละความหวังบางทีเบื้องบนอยากลองของเราบ้างก็ช่างหัวมันกัดฟันก้าวต่อไปเจ็บหรือจนอย่าบ่นเบื่อย่อท้อถึงน้ำตาคลอพอไปเลยยังไหวลุยพร้อมชนไม่ต้องสนหน้าไหนเพราะใจกูยังได้อยู่ต้นทุนต่ำใครว่าดีไม่ได้แม้ปีนป่ายจนตะวันทอแสงคน
โทษพ่อแม่แม้ย่ำแย่ไม่เคยโทษฟ้าดินถึงเราเป็นไก่ทยานชัยนกบินพูดโผผินทั้งที่กูบินไม่ได้ลองจับหัวใจนั่นไงยังไม่หยุดเต้นมันยังเต้นตุ๊บตับนี่แหละความหวังบางทีเบื้องบนอยากลองของเราบ้างก็ช่างหัวมันกัดฟันก้าวต่อไปเจ็บหรือจนอย่าบ่นเบื่อย่อท้อถึงน้ำตาคลอบอกไปเลยยังไหวลุยพร้อมชนไม่ต้องสนหน้าไหนเพราะใจกูยังได้อยู่ลองจับหัวใจนั่นไงยังไม่หยุดเต้นมันยังเต้นตุบตับนี่แหละความหวังบางทีเบื้องบนอยากลองของเราบ้างก็ช่างหัวมันกัดฟันก้าวต่อไปเจ็บหรือจนอย่าบ่นเบื่อย่อท้อถึงน้ำตาคลอบอกไปเลยยังไหวลุยพร้อมชนไม่ต้องสนหน้าไหนที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่วางในใจให้เขาซ่อนอยู่นานแค่ไหนที่แล้วมาโอ้คนรักกันทำไมเธอทำกันลง
ตั้งแต่เมื่อไรแต่ที่รู้เธอรักเข้ามาจนตัดฉันออกไปหมดความหมายต้องยอมแพ้แม้ฉันจะมาก่อนใช่ไหมต้องยอมแพ้แม้ฉันจะเคยเป็นที่หนึ่งในใจเคยให้ฉันเป็นรอบทั้งใบแต่ตอนนี้ไม่ว่าฉันเป็นอะไรอยากบอกว่าฮักก็ยังไม่กล้าพอแค่บอกว่าฮักก็ยังไม่กล้าเลยอยากบอกว่าฮักทุกทีที่พบเธอแค่พูดว่าฮักนั้นมันไม่ยากเลยอยากจะบอกกับเธอทุกวัน